FM ขอนำเสนอคาเฟ่สุดชิคอย่าง Unfashion Cafe ที่ตั้งอยู่บนเอกมัยซอย10เพียงแค่ก้าวเข้ามาในร้านคุณก็จะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศแปลกใหม่ที่แสนจะอบอุ่นและเป็นกันเองอาหารที่นี่ก็เป็นสไตล์ฟิวชั่นที่คุณไม่เคยได้ลิ้มรสจากที่ไหนอย่างแน่นอนเออเราจีบได้ป่ะอะไรเธอชอบอ่ะแขนได้ป่ะแขนได้ป่ะอะไรแขนอะไรแขนเป็นฟอได้ป่ะได้ป่ะได้ป่ะอะไรเออแขนเป็นฟอกับเธอได้ป่ะแขนเป็นฟอเออแป้ไม่ออกโอ้โหไปไม่ถูกโอ้ยนี่เล่นอะไรกันเนี่ยนี่โมโหอยู่โมโหอยู่เข้าใจไหมโมโหอะไรเล่าฮะคนมาจีบเฉยๆอ่ะคือจริงๆแล้วอยากจะอธิบายว่าเราเคยเป็นแฟนกันแล้วเคยอะไรนี่เคยมีแฟนอย่างนี้เหรอคะคุณผู้ชมไม่มีทางเราเคยเป็นแฟนเธอยังเคยบอกว่าเราตัวอ้วนน่ารักดีอ่ะฟิโอน่าลืมแล้วเหรอฟิโอน่าเราเทรคไงเป็นอะไรเนี่ยเป็นเทรคไงเป็นแฟนยังไงไม่ฟิโอน่าดุเหมือนยักษ์ขนาดนี้ดุเหมือนยักษ์อะไรจะบอกว่าวันนี้หิวมากโมโหหิวว่าจะย่างจะกินจะกินงั้นเดี๋ยวตามดองกี้ไปเลยดองกี้พาไปกินไปกินวอฟเฟิลชอบกินไหมชอบตามดองกี้ไปเลยนะไปไหนบอกว่าจะพามากินไงโอ้โหฟัดฟัดดองกี้คืออะไรดองกี้จะพามากินหรือพามาอะไรโอ้โหเป็นพวกคนไม่มีจินตนาการไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งสวยงามเลยไม่เคยดูเรื่องเทรคอ่ะเมื่อกี้พี่บอกว่าพี่เทรคนี่เป็นฟิโอน่าไม่หิวจะกินแล้วดองกี้คืออะไรดองกี้คือสัตว์เลี้ยงในเรื่องเทรคอะไรไม่รู้หอมมากฟิโอน่าเจ้ายวนชวนหม่ำนี่นั่นมันเมียข้านะน้อยๆหน่อยดองกี้เฮ้ว้าฟูออกมาจากตรงนั้นเดี๋ยวนี้จนได้โอ้ระวังเราก็เลยจะมาตามรอยวอฟเฟิลกันตามรอยวอฟเฟิลก็นี่ไงก็ใจเย็นๆเนี่ยไม่ใช่โอเคมาถึงเวลาก็โพยพายตีโพยตีพายนายวอฟเฟิลอีกทีนายวอฟเฟิลอีกทีนายวอฟเฟิลเดี๋ยวให้พี่โต๊ะหนูก็ด่าข้ามโต๊ะไปเลยเสียงดังทำไมเสียงดังทำไมแค่เรื่องกินวอฟเฟิลเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปกินวอฟเฟิลพี่เหมือนอยู่ในการ์ตูนแอนิเมชันนะพี่แบบพี่รู้สึกเหมือนอยู่ในเทพนิยายอ่ะมันสิ่งที่เห็นข้างหน้ามันเหมือนไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะมันคือเรื่องจริงพี่แจ๊คโอ้โหเดี๋ยวช่วยลดมีดคุณลงก่อนได้ไหมฮะช่วงนี้คุณชี้หน้าผมเนี่ยผมเสียวมากเลยทีเดียวหน้าตาอาหารบรรยากาศมันไม่ใช่อ่ะมันโอ้โหตบให้มั้ยคะเดี๋ยวพี่ไม่เชื่อแล้วลองสักทีนึงโอ้ยยังพี่ข้างพี่โอ้ยสมองก็มองไปหมดแล้วเฮ้ยนี่เรื่องจริงเหรอเนี่ยเรื่องจริงค่ะนี่เราอยู่ที่ร้าน Unfashion Cafe ใช่เอ็กคมายซอยเซียนแล้วอยู่กับเจ้าของร้านด้วยใช่ค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะแนะนำตัวสักนิดนึงครับผมชื่อพี่เจี๊ยบนะคะพี่เจี๊ยบนะฮะเจ้าของร้าน Unfashion Cafe ในเมื่อทำแบรนด์ที่เป็นวินเทจกระเป๋ารองเท้าใช่ไหมฮะแล้วไปไงมายังไงถึงมามีอาหารมีเป็นคาเฟ่ตอนแรกทำวินเทจก่อนแล้วก็เริ่มมาแล้วหลังจากนั้นก็มาเรื่องกาแฟเพราะว่าเหมือนเราอยู่ในตรงเอกมัยเนี่ยรถมันก็ติดไงคะลูกค้ามาไกลอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอยากทำที่เบรกให้ลูกค้าพักก่อนออกไปอะไรเงี้ยก็เลยทำกาแฟออกมาใช่พอทำกาแฟแล้วก็ทำขนมเองอะไรเงี้ยเป็นโฮมเมดแล้วลูกค้าแบบตอบรับดีมากอย่างพิซซ่าตัวนี้ก็ไปเรียนแป้งมาที่ญี่ปุ่นอะไปเรียนทำแป้งพิซซ่าที่ญี่ปุ่นซอสนะคะตัวซอสคุณพี่แป้งพิซซ่าญี่ปุ่นกับแป้งพิซซ่าแบบอเมริกันนี่มันต่างกันยังไงครับผมจริงๆแล้วต่างกันเยอะนะเพราะว่าอย่างอิตาเลียนเขาจะแบบความหนาความเหนียวอะไรเงี้ยแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันจะแบบเป็นกรอบเบาอะค่ะแล้วเราไปทานแล้วเรามันโดนมากเลยขอเรียนอะไรเงี้ยขอเรียนกับเขาใช่ทำไมพี่ถึงมีชีวิตผูกพันกับญี่ปุ่นมากขนาดนี้ครับผมสามีเป็นคนญี่ปุ่นนั่นไงคะสามีเป็นคนญี่ปุ่นถ้าเธออยากจะอันแฟชั่นแบบนี้บ้างเธอต้องหาสามีมาอยู่ญี่ปุ่นไม่ใช่หาสามีเป็นดีเจ
อะไรไปเรื่อยมันไม่ได้พอจะมีเพื่อนไหมคะพี่ไอ้เดียวเพื่อนพี่เขาแบบมีแล้วแต่เขาเป็นอาแกได้เลยอ่ะเอานี้ก่อนใหญ่ก่อนใหญ่ก่อนแป้งกับซอสรู้แล้วว่าไปขอเรียนจากญี่ปุ่นมาแล้วหน้าที่มันอะแดปเกิดขึ้นมาอย่างนี้คือเราเหมือนเราคิดว่าคนไทยก็ชอบของทอดนะเราก็เลยเอามาอะแดปกันแสดงว่าอันนี้หน้าชื่อหน้าอะไรฮะหน้ากุ้งทอดนั่นแหละค่ะหน้ากุ้งทอดพิซซ่าหน้ากุ้งทอดกะเพรามีกะเพราด้วยกินกะเพราเฮ้แป้งมีความบางแต่นุ่ม อร่อยอ่ะยังขาดอยู่อีกสิ่งหนึ่งที่เรามาเพื่อสิ่งนี้เลยครับดองกี้ตามหาอยู่วัฟเฟิลที่นี่มีด้วยนี่ผมสั่งเด็กในร้านจัดไปแล้วเด็กในร้านเด็กงานใช้คำว่าเด็กในร้านนี่เดี๋ยวรอแป๊บนึงได้ค่ะครับผมวัฟเฟิลที่นี่รับรองว่าไม่เหมือนที่อื่นจะดีงามจัดเต็มและอร่อยขนาดไหนน้ำผึ้งหอมมาช่วงหน้ามาลิ้มรสหวานฉ่ำไปพร้อมกันนะครับสุดยอดเป็นไงเป็นไงอย่างที่ผมบอกจริงไหมและนี่แหละครับผมนี่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 แท็บไม่ใช่นี่โอ้เฮ้ยไม่ใช่นี่คือให้ดูว่าเฮ้ยเรามีพริกสวยขนาดนี้จริงไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ยกมาล้อเล่นเฉยๆนี่แท็บนี่ครับผมอันนี้ก็ยังไม่ใช่วาเฟิลอันนี้ไม่ใช่วาเฟิลครับผมยกไปดูเฉยว่ามีด้วยแบบเต้แท็บไม่เชื่อแล้วแท็บหันมาไม่เชื่อแล้วดูสวยด้วยแล้วหันมาปิ้งโอ้ยจริงจริงด้วยค่ะไม่ใช่วาเฟิลอย่างเดียวคนด้วยนี่รอบนี้ต้องไปตามพี่เขามาเพราะว่าพี่เขาเป็นคนตักไอติมให้ตักเองไม่เป็นชื่อเมนูคืออะไรครับฮันนี่วาเฟิลค่ะHoney Waffle นะไอศกรีมนี่ยังไงฮะเป็นวานิลาเป็นวานิลานะนะฮะแต่เครื่องเน้นๆเลยนะใช่หืมบานาน่าสตรอเบอรี่อันบลูเบอรี่อันคีวีอย่าๆอะไรวีนะคะคีวีฮะคีวีโอเคครับผมหยอกแต่คีวีคีวีมันไม่ได้ไม่อร่อยทานต้องทานแบบน้ำผึ้งหอมมาแล้วก็ผลไม้เหล่านี้ช่วยทำให้รสชาติของวัฟเฟิลนั้นเด่นขึ้นมาเพราะว่าผลไม้จะมีความหอมและความเปรี้ยวหวานแต่อันและวัฟเฟิลเด่นขึ้นมาอันนี้เลย and แบบ very good and แบบ appreciate and like the fit in the bed จริงๆอ่ะเดี๋ยวได้ไหมครับหวานมากเลยต้องลองแล้วล่ะค่ะพี่พูดซะขนาดนี้แล้วคราวนี้มันจะเข้าปากไปหมดไหมหมดหนึ่งสองทำเป็นคนปากเล็กไม่ได้ปากเขาไม่ธรรมดาหนึ่งส่วนสามหน้าแล้วเราโอ้โหหนักมากหนูว่าหน้าหนูใหญ่นะสุดยอดเป็นไงเป็นไงอย่างที่ผมบอกจริงไหมไปอย่างนั้นเลยค่ะมันได้ดั่งใจเราทุกอย่างจริงวันนี้ใช่ค่ะโดยที่ไม่ต้องตามเชร็คมาเลยเราจัดการได้เองหมดนี่ดีงามขนาดนี้ครับพี่ครับหากคุณเห็นป้ายแบบนี้การันตีเลยนะครับว่าร้านนี้ครัวโตเอ็มมาแล้วแจ็คไรเดอร์มาแล้วน้องแท็บมาอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆค่ะแท็บคอนเฟิร์มนี่แท็บคอนแท็บคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มหัวเอียงเลยคอนเฟิร์มหัวเอียงโอเคครับมอบไปเลยและก็ที่สำคัญครับอย่าลืมนะฮะติดตามภาพเบื้องหลังบรรยากาศดูย้อนหลังนะฮะอย่างไรก็ดีใครนึกไม่ออกว่าร้านไหนหน้าตาเป็นยังไงแล้ววันนี้กินอะไรดีเนี่ยผมบอกเลยนะฮะคลิกไลค์ไว้ก่อนเลยนะฮะแฟนเพจของเราครัวโตเอ็มนะครับ M Kitchen Thailand ตามที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้ไม่ใช่วันนี้หมดเวลาครับติดตามสัปดาห์หน้าครับครัวโตเอ็มของเราครับอะไรจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราหาร้านอร่อยอร่อยแบบนี้ภาพยนตร์เรื่องอะไรจะมาอยู่ในรายการของเราติดตามให้ดีก็แล้วกันครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอร่อยเนาะชื่นใจอ่ะเนี้ยเฮ้ยพี่บอกตรงนะพี่ดีอ่ะคือพี่ดีทั้งบรรยากาศดีทั้งแบบ
อาหารแล้วก็แบบดีทั้งขนมอ่ะเฮ้ยแต่ว่าระหว่างรอHmm?